ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวทีมเลวเลวลอสเลวเลยเป็นภาษาฝรั่งเศสมาจ่อเสียงคล้ายๆลีดยูไนเต็ดแต่ไม่อ่านว่าลีดจะเป็นเลวมันเป็นลอริงสระอีลอริงนั่นเองนะถ้าอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเลวมันจะออกเสียงเป็นภาษาฝรั่งเศสประมาณนี้นะผู้ชมเนาะก็คือเป็นทีมของฝรั่งเศสโดยตรงเลยนั่นเองก็ช่วงนี้ก็คืออย่างที่บอกคือเพิ่งตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปนะครับแพ้เชลซีคาบ้าไป2ประตูต่อ1ครับแต่ที่พูดถึงก็คืออย่างน้อยๆก็เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเพราะบอกเลยว่าเป็นอีกทีมนึงที่เป็นม้านอกสายตาของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่า21 UCL นี้ไม่แพงแน่นอนงบใช้งบประมาณไม่เกิน1,000ล้านนะถ้าเป็นบวกถึงทั้งทีมเนาะส่วนใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะใครมีทีมแจ่มๆรีวิวทีมแจ่มๆส่งมาที่แฟนเพจ Facebook เส้นสนามผมขึ้นให้ตรงนี้เลยฮะนี่ส่งเข้ามาพูดคุยกันได้พี่ผมมีตำนานผมมีไอคอนตัวนั้นตัวนี้เข้ามาพูดคุยกันได้นั่นเองครับมาแล้วจะเป็นตัวอะไรบ้างเดี๋ยวตามเข้าไปดูในทีมเลยครับโอเคครับก็แผนนี้เลยนะครับที่ใช้แข่งกับเชลซีคือแผน442เลยนะที่ใช้แข่งกับเชลซีเลยนะผมยึดแผนที่เขาบอกว่าเขาใช้แข่งจริงๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นวันนั้นอาจจะไม่ได้ตรงกับตามที่มีเท่าไหร่เพราะบางตัวมันก็หาซื้อในตลาดไม่ได้เองครับคู่กองหน้า2ตัวโจนาธานเดวิสนั่นเองครับคุณผู้ชมคิดว่าโจนาธานเดวิสหน้าเหมือนใครฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ฮะเป็นไงเหมือนปะมันรัดหัวผมนี่โคตรเหมือนท่านผู้ชมแล้วก็คู่หน้าอีกตัวนึงคือเป็นบูลักยิปมาสนั่นเองครับโอ้คือต้องบอกเลยว่า FIFA Online 3ผมใช้เขาด้วยนะบูลักยิปมาสคือตั้งแต่นั้นถึงตอนนี้ยังอยู่อยู่นะสำหรับกองหน้าทีมชาติตุรกีนั่นเองครับแล้วก็เดวิดอยู่ที่แคนาดานี่อารมณ์มันจะหน้าเหมือนอัลฟอนโซเดวี่มั้ยคล้ายๆกันอยู่เหมือนกันนะแล้วก็นิสัยก็โอ้โหถือว่าฟีฟ้าแล้วก็ปีกริมเส้น2ฝั่งก็เป็นโกเมสแล้วก็เบมบ้าของเราเองครับสปีดดีจัดแน่นอนครับ2ตัวนี้แล้วก็คู่กองกลางหรือคู่มิดฟิลด์นั่นเองครับผมไปกดสลับกันเฉยเลยโอเคก็จะเป็นโอนาน่าแล้วก็อันเดรของเราเองครับอึดถึกทนแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยสำหรับสองตัวนี้ตัวใหญ่มากโอ้สำหรับโอนาน่านี่แบบเก่งก้างมากนะครับใครจะส่งบอลมาแดนหลังนี่เขาสกัดได้หมดเลยนะครับแล้วส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กก็จะเป็นบอสแมนแล้วก็โจเซฟฟอนเต้นะครับส่วนแบ็กขวาและแบ็กซ้ายนี่ก็อ่านยากๆหน่อยละกันก็พิจารณากันเองนะครับรู้สึกว่าสองคนนี้เขาจะแบบว่าเขาจะอยู่โปรตุเกสอีกคนนึงอยู่ตุรกีก็จ่าเนี่ยคือเอาง่ายๆประเทศตุรกีเนี่ยชื่อจ่าสัญญานี่ก็จะเป็นชิซิชิลิกอะไรประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นทิอาโกดาวโรนะอ่านประมาณนี้ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็เป็นประตูแต่ว่าที่เจอกับเชลซีไม่ได้ใช้ประตูคนนี้นะแต่ว่า27ยูเซียมันมีประตูแค่คนเดียวคือคนนี้นั่นเองครับก็เลยจัดดูกันนิดนึงแล้วกันมาสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมที่บอกกดไลค์กดติดตามส่วนไฮไลท์จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเข้าดูหลังจากนี้เลยจับกับการรีวิวทีมเลวนั่นเองครับเอาละครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไฮไลท์ของลิวของเราเองก็ตอนนี้ต้องบอกว่าลีกเอิงฝรั่งเศสลิวก็ไม่ได้ขี้ริวขี้เลนะครับอยู่อันดับ6เลยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกกันนะอันอื่นก็คือ21 UCL ของทีมริวเนี่ยก็ต้องบอกเลยมันก็ไม่ได้เป็นตัวเก่งหรือตัวอะไรมากสักเท่าไหร่ว่าคนก็ไม่นิยมใช้ด้วยครับก็ต้องใช้เวลาปรับจูนกันถึงประมาณ 3-4 แมตช์แล้วบางแมตช์ก็ยิงไม่ได้เนี่ยจะยิงติดเซฟยิงติดอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ว่าคลิปนี้อยากให้ดูตรงประมาณนาทีที่6นะกันเดี๋ยวก็พอหลายๆไม่เดี๋ยวจะรู้เองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับลูกนี้คือยิงทิ้งยิงคว้าไปเพราะนัดแรกคือมันยิงอยู่ในช่วงจูนๆอยู่นะว่าเออมันต้องยิงมุมนั้นมุมนี้อะไรประมาณนี้คุณผู้ชมเนาะมาดูนะครับจังหวะนี้ครับโจนาธานเดวิสนี่ล็อกไปหนึ่งทีโอ้โหแล้วนิ่มๆนะก็ยังไม่ได้อีกนะครับแต่ว่าโจนาธานเดวิสบอกเลยว่าเก่งมากนะเราวิ่งเร็วโคตรเลยนะครับสำหรับเจ้าโจนาธานเดวิสเนี่ยมันรัดหัวผมนะฮะวิ่งโคตรไวแล้วกับเรนาโต้ซานเชสถือว่าเป็นกองกลางที่แบบว่าค่อนข้างดีแล้วไปเล่นริมเส้นได้ด้วยนะครับนี่ฮะโจนาธานเดวิสนี่ก็ยิงติดนะคืออันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นคิดไปเองหรือเปล่าช่วงนี้คนบังคับประตูแทบจะทุกคนเลยครับตอน FIFA Online 4มาแรกๆนี่แทบจะไม่มีใครบังคับประตูเลยทุกวันนี้บังคับทุกคนเลยนะยิงยากขึ้นไปประมาณ 2-3 เท่าเลยแต่ลูกนี้ก็ไม่เหลือครับล่อเป้าแบบนี้ไม่รู้จะปิดฝั่งไหนเหมือนกันนะผู้รักษาประตูนะฮะโอ้โหกระดึบกระแดบกระดึบกระแดบนี้ต้องยิงมุมแคบไปเลยทุกวันนี้ผมเน้นยิงมุมแคบอย่างเดียวเลยฮะถ้าหากข้อนี้คือผู้รักษาประตูเขาไปรออยู่แล้วนั่นเองซึ่งมีโอกาสยิงค่อนข้างน้อยเลยฮะดูรูปนี้ครับโจนาธานเดวิสครับนี่ติดเซฟเหมือนเดิมตามสเต็ปแล้วก็บูลักยิสมาร์ทนี่คือเหมือนกับเป็นตัวยืนมากกว่าผมใช้คำว่าเป็นตัวยืนแต่บางจังหวะมันก็ AI ถือว่าดีนะอยู่ดีก็วิ่งแซงก็มีเหมือนกันมันดูว่าโจนาธานเดวิสตัวนี้อ้าวแล้วครับหลุดเดี๋ยวแล้วดูความไวไวกว่าชัดเจนนะจังหวะนี้แล้วพิมพ์มาก่อนเลยฟลุกเหมือนเขาจะพิมพ์ว่าฟลุกหรือเปล่าลองดูนะนี่ครับเกมเจ้าปัญหาคือเกมนี้เลยครับรอดูได้เลยอย่ากอข้ามโดยเด็ดขาดนะครับเราเขาบอกว่าผมยิงได้เพราะผมฟุกเอาทุกคนลองตัดสินใจดูว่าพี่ยิงได้เนี่ยเขาลูกฟุกหรือเปล่าถ้าใครคิดว่าฟุกก็พิมพ์ว่าฟุกถ้าใครคิดว่ามันก็ปกติอ่ะมันไม่ได้เป็นลูกฟุกเนี่ยแบบเนี้ยเขาบอกว่าแบบนี้คือลูกฟุกเว้ยมันฟุกตรงไหนก็บังบอลแล้วก็ยิงหักข้อถูกต้องไหมเออก็คือ
มันแบบพิมมาตอนหนึ่งคือว่าเป็นลูกฟุกเว้ยแต่แมตช์นี้พี่ชนะไป4ประตูต่อ1เดี๋ยวรอดูครับแมตช์เจ้าปัญหาแมตช์นี้นะฮะดูว่าเราก็ส่งไปส่งมาคือปะทะคารมกันเลยอ่ะคือพี่ก็ยังไม่พิมพ์ตอบโต้เขานะเพราะว่าพี่เขาเขาบอกว่าพี่ฟุกพี่ก็เลยเอ๊ะเดี๋ยวเล่นไปก่อนแล้วกันใกล้ๆจบแมตช์ถ้าชนะเดี๋ยวค่อยพิมพ์แล้วกันตอบโต้แล้วกันว่าฟุกตรงไหนนะดูเอาเรโต้ซานเชสลูกนี้ยิงปิดปากเลยครับ4-1พี่ได้พิมพ์ถามเลยครับฟุกอะไรอ่ะ4-1พี่ก็เลยพิมพ์เลยฟุกอะไรอ่ะ4-1อ่ะก็เลยงงอ่ะถูกต้องไหมถ้าฟุกมันควรจะชนะแค่ลูกเดียวนี่มันพิมพ์มาเลยถ้าไม่มีดวงก็ไม่4-1ไงดวงอะไรเดี๋ยวก่อนลองพิจารณาดูนะครับนี่แถไปพี่ก็พิมพ์ไปเลยดวงอะไรฝีมือล้วนใครคิดว่าเป็นดวงหรือใครคิดว่าแถหรืออะไรคอมเมนต์ด้านล่างนะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่ฟุกจริงๆเหรอเนี่ยฟุกอะไรจะชนะ4ลูกวะแล้วดูเขาพิมพ์กลับมาโดนลูกดวงมาก็อย่างนี้แหละขี้แก่เล่นแหละโอ้มันดวงตรงไหนวะนักเตะมึงวิ่งช้าหรือเปล่าพี่ก็พิมพ์ไปเลยแพ้ก็ยอมไปเหอะไม่รู้จะพิมพ์ว่ายังไงเลยแพ้ก็ยอมอย่าแถเลยดีกว่าจริงๆคือแบบนี้มันก็ไม่ได้น่าอายถูกต้องไหมมันก็แพ้มันก็เป็นปกติบางที AI มันก็เล่นไม่ค่อยดีถูกต้องมากทุกคนต้องมีจังหวะที่ AI เล่นไม่ดีบ้างทุกคนต้องเคยผ่านจุดนี้มาหมดแน่นอนครับไม่อ่ะเด็กไปเนี่ยพี่พิมพ์เลยตั้งเตะมันวิ่งเร็วกว่าโอ้เอ้าเนี่ยเอาลองดูพิจารณากันเราเองแล้วกันนะว่าทุกคนคิดว่ามันเป็นยังไงบ้างนะผู้ชมนะลองพิจารณากันเราเองครับมาไม่ต้องสนใจเอาข้าไปแมตต์ต่อไปถ้าใครอยากคอมเมนต์ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกคือมันเป็นฟีฟ่าแล้วคราวนี้มันก็เด็กเล่นเยอะแล้วก็มีผู้ใหญ่ด้วยบางคนก็อยากให้สังคมเกมมันดีขึ้นก็แนะนำว่าช่วยๆกันนะไอ้เรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทุกคนต้องเคยเจออยู่แล้วว่า AI มั่งแหละเวลาจะสอบเลื่อนชั้นปุ๊บทีมอยู่ดีเล่นดีก็มาเล่นแย่มันก็มีบ้างเป็นปกตินั่นเองก็ทำใจให้มันชินนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าไปสนใจอะไรมันเยอะมากๆมันก็เป็นแค่เกมนั่นเองนะฮะก็อย่าทำให้เราหัวร้อนนะฮะคีย์บอร์ดพังมาหลายอันแล้วนะสำหรับพี่อ่ะโอเคเอามาดูลูกนี้โจนาธานเดวิสนะดูยิงโอ้โหยิงมุมนี้โจนาธานเดวิดยิงแบบเนี้ย 2-3 ลูกนะลองดูในไฮไลท์ก็ได้คือยิงแบบเฮ้ยแม่งยิงได้ไงวะมุมนี้คือแคบแบบแคบมากนะครับผมแบบไม่อวยนะเฟอร์โนตอเลสไอคอนพี่ยิงมุมนี้ยิงออกข้างแล้วเนี่ยพี่พูดจริงโจนาธานเดวิดแม่งยิงเข้าได้ยังไงนี่ครับบูรักยิบมาสครับฟีฟ่าออนไลน์3ทุกคนต้องเคยใช้กันบ้างล่ะดูว่ายิบมาสลูกนี้แอบเป็นนะดูนี่มุมแคบอีกแล้วฮะพอมันจะยิงมุมแคบได้มันก็ยิงได้เรื่อยๆเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาสำหรับทีมลิวของเราครับก็อันดับ6ของพรีเมียร์ลีกทุยลีกนั่นเองจะมาพรีเมียร์ลีกอะไรล่ะก็เอาง่ายๆคือมันมีกองหน้าครัวคือเล่นคู่กันไปเล่นคู่กันมาไงมันก็จะมีช่องเจาะแน่นอนนะทำไม่ได้ก็ทางออกข้างครับตามสเต็ปฮะดูโจนาธานเดวิสโอ้โหไหลตามช่องเรียบร้อยแล้ว3ประตูต่อ0เลยฮะไหลมาตามช่องแล้วโกเมสครับลูกนี้โอ้โหแล้ววิ่งมาตามช่องคือแบบเป็นคลาสสิกบอลเลยครับไหลมาตามช่องถูกต้องอยู่แล้วนะครับคือต้องบอกแล้วว่าแผนนี้ถ้ามีหน้าคู่เนี่ยริมเส้นเราจะไม่ค่อยได้ทำงานเยอะเพราะว่าหน้ามันจะเล่นด้วยกันซะเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องไหมถ้าหน้าจ่อไม่ได้เราค่อยถ่างออกไปริมเส้นนะครับประมาณนี้เนาะดูว่าจังหวะนี้ล็อกกลับมาเราเปิดเต็มหัวโจนาธานเดวิด4-0ครับลูกนี้โอ้เปิดโค้งเข้าหัวโจนาธานเดวิดดีมากครับจำไม่ได้ว่าใครเปิดเป็นโกเมสหรือเปล่านะดูแต่เปิดแบบโอ้โหดูว่าเดวิดขึ้นโค้งแบบอย่างสวยเลยนะเก่งนะครับโจนาธานเดวิดเนี่ยเก่งกว่า22 TY เพราะว่าพี่เคยใช้22 TY แล้วอะตอนแรกๆที่เปิดได้โอ้โหมันไม่เก่งแต่ปีเนี้ย21 UCL พี่รู้สึกว่ามันเก่งกว่าเอาจริงๆนะแล้วก็อย่างที่บอกคือแพทเขาจะอัปเดตวันที่25เองซึ่งวันเนี้ยพี่อัดไปไม่รู้คลิปนี้จะได้ลงตอนไหนนั่นเองนะครับก็ถ้าใครดูหลังวันที่25ก็แสดงว่ามันอัปเดตแพทไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือริวเนี่ยคือกองกลางเขาเนี่ยพี่ต้องบอกเลยว่ากองกลางพี่ชมนะเรโนโตซานเชสกับโอนาน่านะครับโอนาน่านี่คือขายาวมากสูง190กว่าแล้วที่พี่จำไม่ผิดนะครับเวลานี้แล้วก็ลืมบอกอย่างนึงคือท่าต่อไข่เป็นท่าที่จำเป็นมากแล้วพี่บอกเลยว่าถ้าใช้ถูกหลักถูกลักษณะถูกจังหวะยังไงก็หลุดแน่นอนเป็นท่าที่โคตรจะได้เปรียบแล้วกดง่ายๆเลยนะครับกดลูกศรหน้าหลังแค่นั้นแหละต่อไข่เลยต่อนี้หลุดเลยกองหลังเขาจะเวอร์ไปเลยเพราะว่าท่าต่อไข่เนี่ยเวลาเราต่อครั้งนึงปุ๊บมันจะเหมือนเพิ่มความเร็วนักเตะไปอีกนิดนึงอันนี้พี่ไม่รู้พี่คิดไปเองหรือเปล่าถ้าใครคิดเหมือนพี่ก็ขอลองคอมเมนต์บอกดูเด้อดูลูกนี้ดูนี่เป็นไงอยู่ดีๆบูรักยิบมาร์ทวิ่งแซงกองหลังได้ยังไงคืออย่างที่บอกคือมันขึ้นอยู่กับ AI นักเตะแต่ละตัวด้วยบางแมตช์ AI แม่งเล่นดีแบบนี้เลยบางแมตช์ AI แบบก็แบบยืนก็มีเหมือนกันไม่ต้องแปลกใจเลยใครเล่น FIFA ต้องแบบเคยทุบคีย์บอร์ดกันบ้างแล้วหรือทุบจอยกันบ้างเลยบางทีมันหงุดหงิดเนาะบางทีเอ้ยมันน่าจะได้หรือเปล่าวะมุมนี้อะไรประมาณนี้เนาะมาดูโจทานเดวิสมาโหดู
นี่ฮะอย่างที่บอกโจทานเดวิสโอ้โหเปิดช่องอย่างนี้ก็ยิงเลยครับแต่ว่าแมตช์นี้น่าจะโดนถล่มไปเยอะมั้ยถ้าจำไม่ผิดแมตช์นี้แพ้ไป3ประตูต่อ2มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะแมตช์นี้นะแพ้เราก็ต้องยอมรับสภาพแพ้ไปครับอย่าไปซีเรียสนะมันก็แค่เกมนะฮะมาดูว่าจังหวะนี้นี่มาอีกแล้วครับเบมบ้าเบมบ้าดูว่าลูกนี้โอ้จุ๊บจุ๊บปุ๊บแล้วดูว่ายังไงคือลูกนี้เป็นแบบถ้าไม่ตายพี่ไปแล้วอะทุกวันเนี้ยล็อกแล้วตัดเข้าในแล้วก็ปั่นไปเสาไกลแล้วยังไงก็เข้าแน่นอนครับลูกนี้ต่อให้เป็นนักเตะถนัดเท้าซ้ายหรือเท้าขวาก็ตามนั่นเองนะครับโอ้โหใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยแล้วกันเพราะมีคลิปให้ดูทุกวันเลยแล้วกันแล้วสำหรับใครเนี่ยที่อยากดูไลฟ์สดเนี่ยเข้าไปติดตามได้ที่เพจ Facebook เส้นสนามนี่นะพิมพ์ภาษาไทยเหมือนชื่อช่อง YouTube เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับขอร้องนะยอดวิวเยอะตอนนี้กดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วกันนะคลิปนี้ก็เอาจริงคือไม่ได้ดราม่าหรืออะไรนะครับก็แค่อยากให้ดูว่าเออมันก็เป็นสังคมเกมก็อย่าไปคิดอะไรมันเยอะนะครับถ้าแพ้ก็ยอมรับตามสภาพไปนะครับแค่นั้นพอนะก็อย่าไปปะทะคารมกับเขาแล้วกันนะพี่ก็ไม่ได้เชิงปะทะนั้นก็คุยกันปกติว่าเออมันนักเตะมันเร็วกว่าแล้วก็ถามเขาไงมันไม่ได้ฟุกไงเข้าใจไหมหรือใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวรับชมแฮร์ไลท์ที่เหลือกันได้เลยจ้าขอบคุณมากครับ